บทเรียนแรกเป็นบทเรียนจากหนังสือตัฟซีรนูรุลยะห์ซันเป็นกัลปรตมภาคที่1หน้า174ขึ้นเรื่องใหม่เป็นอายะห์ที่58ซูเราะห์อันนิซาฟิรมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم อายะที่58ถึงอายะที่59فرمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيمإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala itu majuruh ia akan kamu bahwa kamu kembali akan segala amanah-amanah kepada ahlinya kitBahwasanya Allah Ta'ala itu แท้จริงพระองค์ Allah Subhanahu Wa Ta'ala นั้นมาจุรุฮ์อิยาพระองค์ได้ทรงมีบัญชาใช้อาการกามูพวกท่านทั้งหลายบาฮวากามูคุมบาลีอาการเสกาลาอามานะอามานะหน้า1742 3 4 5 6มันทัดที่6จากข้างบน แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงมีพระบัญชาใช้พวกท่านทั้งหลายบาฮวากามุกุมบาลีอาการเสกาลาอามานะอามานะkepada ahlinya การที่พวกท่านทั้งหลายจะนำคืนกลับบรรดาอามานะsegala amanah banda amanah ทั้งหมด kepada ahlinya yang เจ้าของของ amanah นั้น ahli ก็คือเจ้าของนะคําว่า amanah ในที่นี้หมายถึงมะตูมินาอะลัยฮิมินัลฮุกูกสิ่งที่ได้ถูกวางใจจากบรรดาสิทธิทั้งหลายเช่นของฝากเช่นวะดีอะห์คนก็เอาของมาฝากไว้กับเราเพราะเขามีความวางใจเราไว้เนื้อเชื่อใจเราให้ทรงคืนอามานะอิลาอะห์ลิฮาไปยังชาวอามานะนั้นก็คือคนที่เป็นเจ้าของ
อายะห์นี้มีสาบับนะสาบับนุซูลมีมูลเหตุแห่งการพระราชทานองค์การนี้ลงมาTurun ini tatkala ambil Ali akan miftah Ka'bah, anak kunci Ka'bah. Daripada Uthman ibn Talhah al-Hajbi, khadim Ka'bah, di khadam, kalau tak cakap, anpin Melayu ke an khadam. Khadim Ka'bah.Turun ini ayahnya dapatkan lung ma. Tatkala ambil Ali akan miftah Ka'bah anak kunci Ka'bah. Kana ti tan Ali radhiyallahu an ambil de'au akan miftah Ka'bah. Miftah ของ Ka'bah ก็คือ anak kunci Ka'bah กุญแจประตู Ka'bah. นะde'auลูกกุญแจกะบะห์ daripada Uthman bin Talhah al-Hajbi จากท่าน Uthman ibn Talhah al-Hajbi คำว่า al-Hajbi หมายถึงคาดิมกะบะห์ผู้รับใช้กะบะห์คำว่าฮาจิบนะฮาจบีตัวเนี้ยก็หมายถึงคนที่ห้ามไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้าสู่ตัวกะบะห์ด้านในก็เรียกเป็นบาวาบแปลว่าเป็นคนเฝ้าประตูเขาก็เก็บลูกกุญแจไว้ลูกกุญแจกะบะห์นี่อย่าไปนึกว่าเป็นเหมือนกับที่เราใส่ในกระเป๋านี่นะใหญ่เหมือนกันนะลูกกุญแจเขาเนี่ยนู่นแหละต้องเรียกว่าลูกประแจเลยมึงต้องเรียกแบบเก่าๆอ่ะลูกประแจketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah amal fathi tahun dapat Makkah kana ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มายังที่นครมักกะฮ์อามัลฟัตฮีปีของการพิชิตหมายถึงตาฮุนดะปัตมักกะฮ์ปีที่ได้มักกะฮ์ปีที่นบีได้มักกะฮ์ภาษาพูดปีนั้นน่ะนบีได้มักกะฮ์ก็เรียกว่าอามุลฟัตฮ์ปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชดันตังกะฮ์อุซมานอะกันเดียวและอุซมานก็ได้ปฏิเสธไม่ยินยอมแก่ท่านนบีนะไม่ยินยอมก็คืออะไรไม่ยอมให้ลูกกุญแจกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดานกะตออิยอและอุซมานก็ได้กล่าวว่าอิยอกับปฏิอุซมานและอุซมานก็กล่าวว่าjika aku tahu ia Rasulullah tiada aku tenggah akan dia หากว่าตัวข้าพเจ้านี้รู้ว่าเขายอก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์เป็นรอซูลุลลอฮ์หากว่าฉันรู้ว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลุลลอฮ์แล้วไซนะ tiada aku tenggah akan dia ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธไม่หักห้ามเขาดอกก็แปลว่าก็จะมอบกุญแจให้กันเดียวอาการรอซูลุลลอฮ์มาก็พุลัสอาลีอากันตังงานเนี่ยแล้วท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันพุลัสอากันตังงานเนี่ยคำว่าพุลัสนี่เดิมแปลว่าหันเนี่ยหันยังไงหันแรงแล้วท่านอาลีก็ได้หันอากันตังงานเนี่ยมือของอาลีก็แปลว่าไงคว้าใช้มือของท่านเนี่ยคว้าหันในนี่ก็คือบิดมือแล้วก็คว้ามาเลยนะดานดีอัมเบลอิยออากันมิฟตาห์และอิยอยอก็คือไซนาลีและไซนาลีก็เอามิฟตาห์อนักกุญจีอิตุนะลูกกุญแจนั้นไป
คว้าได้ก็เอาไปดานบุกปินตูและเปิดประตูก็เป็นที่รู้กันว่าประตูกะบะมาโซนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเข้าข้างในดานซัมบะห์ยังอิยอดวะรอกาตและนบีได้ละหมาด2รอกาตภายในกะบะห์มาก็ตุรนอินีอายาตแล้วอายะห์นี้ก็ประทานลงมาขณะที่นบีอยู่ในกะบะห์มาก็มาจุรรอซูลุลลอฮ์ดังนั้นคุมบาลีkepadanya แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งใช้ดังนั้นคุมบาลีkepadanya ด้วยการคืนกลับไปยังเขาคืนกลับไปยังเขาคือยังอุสมานอิบนุตัลฮะดานสับดาอิยอและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวขึ้นว่าฮากะคาลิดะตันตาลิดะตันเข้าใจว่าคาลิดะตาลิดะจริงก็คือคาลิดะตันตาลิดะตันฮากะแปลว่าคุดแปลว่าอะไรอัมเบลอินีเอาสิ่งนี้ไปฮากะอัมเบลอินีอัมเบลละนะเอาสิ่งนี้ไปเบอร์กาการันถาวรสลัมมอลามอตลอดกาลคอลิดานี่แปลว่าถาแปลว่าตลอดกาลนะชั่วนิรันดรก็แปลว่ายันนู้นเลยยันวันกิยามะห์เลยเบอร์กาการันก็แปลว่ามั่นคงถาวรหรือคงได้ภาษาโบราณเนี่ยนะว่าคงได้ก็หาดับปันเบื้องหน้าก็คือยังหาดับปันข้างหน้าไอ้ที่ว่าสลามมอลามมอเนี่ยขนาดไหนล่ะนะตลอดการเนี่ยเกอหาดับปันยังเบื้องหน้าก็แปลว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยรับไปเลยยาวมากออาจาเอบอียอดาริปะดายังดิมักยานอิทูแล้วเขาอียอกลับไปที่อุสมาน แล้วอุสมานก็เกิดความประหลาดใจอัศจรรย์ใจอาจาเอบDaripada yang dimakian itu cak sing dang klaw nan ก็คือมีกุรอานลงมาในเรื่องของตัวเนี่ยใช่มั้ยฉับพลันเลยด้วยมากอบาจออาลีอากันอินีอายาตแล้วท่านอาลีก็อ่านอายะห์นี้ให้ฟังคือไม่ใช่ว่าเฉพาะอุสมานอย่างเดียวอ่านให้ฟังกันโดยทั่วมาก็อิสลามอิยอแล้วเขาคืออุสมานก็เข้ารับอิสลามมาก็อิสลามคือมาโซอิสแลนี่มาโซอิสแลเข้าสู่ศาสนาอิสลามดานบริอิยอketika มาที่เนี่ยและอุสมานได้มอบให้ketika มาที่เนี่ยขณะเสียชีวิตของตนของเขาก็คือตอนก่อนตายไอ้ตายแล้วจะไปให้ยังไงล่ะตอนใกล้จะตายเนี่ยนะตายตรงนี้หมายถึงใกล้จะตายก็ได้ให้ปาดาซาดารอญะชัยบะในพี่น้องของเขาก็คือชัยบะนี่ก็รับมานะชัยบะนี่ก็รับมาเป็นน้องของอุสมานอิบนุตัลฮะมาก็ทิ้งกาลอิยอ pada anak cucunya แล้วอิยอในที่นี้หมายถึงอนอกกุญจีนะกะบอกก็คือกุญแจนั้นน่ะทิ้งกาลก็คงอยู่คงเหลืออยู่ pada anak cucunya ในลูกหลานของชัยบะเรียกว่าบานูชัยบะ
และประตูก่อนที่จะไปถึงบ่อน้ำซัมซัมสมัยก่อนนะเขาเรียกประตูบานูชัยบะนะอย่างนี้เป็นต้นว่าเอ๊ะทำไมมีประตูบานูชัยบะก็เป็นที่รู้กันนะเพราะชัยบะนี่เป็นบุคคลที่รับสืบทอดตำแหน่งการดูแลกะบะต่อจากใครต่อจากอุสมานอิบนุตอลฮะในตัฟซีรจะลาเลนให้รายละเอียดเพิ่มเติมตัฟซีรจะลาเลนบอกว่าอิมามบะฆาวีได้กล่าวว่าในตัวของอุสมานอิบนุตอลฮะอัลฮัจบีนั้นมินบะนีอับดิดดาร์เขามาจากตระกูลอับดิดดาร์ว่ากานซาดินอัลกะอ์บะห์เขาเป็นผู้ปรนนิบัติรับใช้อัลกะอ์บะห์ซาดินเนี่ยฟะลัมมาดะคอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักกะฮ์วะยอมัลฟัตฮ์ครั้นเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าสู่นครมักกะฮ์ในวันพิชิตอัฆลักอุซมานุบาบัลกะอ์บะฮ์วะซออิดัสซัฏฮะอุซมานก็ล็อกประตูบัยตุลลอฮ์ปิดประตูบัยตุลลอฮ์ไขกุญแจวาซอยดัสซัตฮะแล้วก็ขึ้นสุโตแปลว่าอะไรขึ้นไปบนหลังปีนขึ้นไปบนหลังคากะบะเนี่ยนะฟะตอละบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมิฟตาฮะนะรอซูลุลลอฮ์ก็ร้องขอเอากุญแจกีละละฮูก็มีคนบอกว่าอินนะฮูมะอุซมานะกุญแจนี่อยู่กับอุซมานฟาตอละบะมินฮูฟะอะบานบีจึงร้องขอจากอุซมานทว่าอุซมานปฏิเสธไม่ยอมวะกาละลาอะลิมตุอันนะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมอัมนะฮูอัลมิฟตาฮะแล้วก็กล่าวขึ้นว่าถ้าหากว่าฉันรู้ว่าเขาเนี่ยคือมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลุลลอฮ์แล้วฉันก็จะไม่ห้ามไอ้ลูกกุญแจนี่แกเข้ารักนะฟะละวะอาลีอิบนุอบีฏอลิบยะดะฮูซะนาลีก็อาศัยมือไวไอ้นี่เนี่ยอยู่บนสุโต้นะอยู่บนหลังคาบัยตุลลอฮ์นะซะนาลีทำไงก็คงจะต้องปีนตามขึ้นไปเลยแอบไม่เห็นแล้วมึงนะทำมือเลี่ยงมือลบคว้ามาได้นะوأخذ المفتاح وفتح الباب أو جاء ما لك ما بيرد بتو ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين رسول الله ก็เข้าไปในบัยตุลลอฮ์แล้วก็ละหมาดในนั้น2รอกาตพอเข้าไปในบัยตุลลอฮ์เนี่ยละหมาดหันหน้าทางไหนรู้มั้ยจะหันหน้าทางไหนทางไหนก็ได้แต่ว่าไปเช็คดูให้ดีก็คือนบีจะหันไปทิศหนึ่งนะไม่แม่นก็คือตรงนั้นแหละนบีจะหันไปนะคือกำหนดเอาได้เลยว่าจะหันไปด้านไหนไม่เหมือนกับกรณีอยู่ข้างนอกข้างนอกนี่ต้องหันหน้าเขาหาตัวบัยตุลลอฮ์นะจะไปหันออกเฉียงออกนี่ไม่ได้ฟะลัมมาคารัจคันเมื่อรอซูลุลลอฮ์ออกมาسأله العباس أي يعطيه المفتاح لتجتمع له السقاية والسدانة العباس ซึ่งเป็นลุงของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอกุญแจขอรอซูลุลลอฮ์ให้มอบกุญแจให้กับท่านเพื่อจะรวบอำนาจ2อย่างสิกายะกับซิดานะสิกายะก็คือหน้าที่ในการหาน้ำจัดบริการน้ำในมัสยิดอัลฮารอมที่นครมักกะฮ์แล้วก็ที่ทุ่งมีนาทุ่งอารอฟะห์นะเวลาคนมาทำมัสยิดเนี่ยสิกอยะก็คือเขาจะบริการเรื่องน้ำซิดานะก็คือการดูแลบัยตุลลอฮ์ด้วยนี่จะควบจะไม่อยู่ฝ่ายประปาอย่างเดียวแหละนะจะดูแลบัยตุลลอฮ์ด้วย
فأنزل الله هذه الآيات الله ได้ทรงประทานอายะห์นี้ลงมา فأمر رسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم จึงใช้สนาลีให้ทรงลูกกุญแจคืนอุษมานและขอโทษด้วยไอ้สนาลีเนี่ยขอโทษด้วยเพราะมือไวไปเอามานะفعل ذلك سنالي تم อย่างนั้น فقال عثمان عثمان ابن طلحة จึงกล่าวกับสนาลีว่า أكرهت وأديت ثم جئت ترفق وترفق ท่านบังคับขู่เข็นแล้วก็ทำร้ายต่อมาท่านก็มาทำนิ่มทำนูวันไปอะไรเนี่ยตบหัวและรูปหลังนี่ว่าใช่ป่าวโดนว่าโดนว่าไอ้นี่มันตบหัวและรูปหลังนี่ว่านะด่ากลางศาลมาพูดดีในครัวอะไรเงี้ยเนื้อด่ากลางศาลต่อหน้าคนโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มาทำเป็นพูดดีที่ก้นครัวแล้วใครมันจะเห็นล่ะใช่ไหมفقال علي سنالي ก็บอกว่า لقد أنزل الله في شأنك قرآنا وقرأ عليه الآية فأسلم แน่แท้อัลลอฮ์ได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาในเรื่องของท่านแล้วสนาลีก็อ่านอายะห์นี้ให้ฟังเขาก็เข้ารับอิสลาม فكان المفتاح معه إلى أن مات กุญแจก็อยู่กับอุษมานจนกระทั่งเขาเสียชีวิต فدفعه إلى أخيه شيبة فهي في أولاده إلى يوم القيامةก็เหมือนกับเรื่องที่เราไปแล้วก็คือเขาก็มอบกุญแจนั้นไปให้น้องก็คือชัยบะนะมันจึงตกอยู่ในลูกหลานของพวกเขาจนกระทั่งถึงวันกิยามะไอ้ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งซิดานะนะต่อมาอันนี้ขยายความจะได้รู้ให้มันละเอียดไปนิดนึงเขาบอกว่าดานจิกาวิริตอินีอายาตปะดาสาบับยังคอสตันตุมาก็ umumnya itu dibilang dengan karinah lafad jamok dan jika wirid ini ayat และถึงแม้ว่าอายะห์นี้มีรายงานมามีเล่ามามีระบุมาต้นทางก็คือที่บ่อน้ำคำว่าวิริตเนี่ยเดิมแปลว่าเข้าไปถึงบ่อน้ำในที่นี้ก็คือมันมีระบุมาปาดาสาบับยังคอสตันตูในสาเหตุหรือมูลเหตุซึ่งจำเพาะคอสก็คือตันตูมันจำเพาะเหตุเนี่ยมันเรื่องจำเพาะของอุษมานใช่ป่ะเรื่องเนี่ยสาบับนูซูลมันมีอยู่มาก็อุมุมยาอิตูนะความกว้างของอายะห์นี้งากับปฏินิยายะห์ความกว้างของนัยยะอายะห์เนี่ยก็ดีบีลังถูกนับด้วยดังนั้นกอรีนอด้วยสิ่งบ่งชี้กอรีนอก็คือสิ่งบ่งชี้กรณีแวดล้อมลาฟัดยะมะคือคำว่าคำพระหูพจน์มันเป็นยะมะใช้ว่าไงอ่ะอินนัลลอฮะยะมุรุกุม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 นี่คีตอบตัวนี้มันจะเหมาะมีมลิ้นจำกาฟลิลคีตอบนะอันตุอัดดุลอามานาติอันตุอัดดูมันมีวาวุลจะมาใช่ไหมดังนั้นสั่งดูเหมือนจะเป็นการสั่งเฉพาะเรื่องแต่ความจริงกินความรวมไปเลยเพราะว่ามันเป็นสำนวนพหูพจน์นะหมายความว่าอัลอิบรตุบิอุมูมิลลัฟซิลาบิคุซูซิสซะบับจะมีหลักกอยดาบอกอัลอุมูอัลอิบรตุบิอุมูมิลลัฟซิอัลอิบรตุสิ่งหรือการพิจารณานั้นอัลอิบรตุ
บิอุมูมิลลัฟซีด้วยนัยยะกว้างๆของคำลาบิคุซูซิสซะบะบีหาพิจารณาด้วยกับความจำเพาะของมูลเหตุไม่คือเขาไม่พิจารณาเดี๋ยวจะว่าเอ้ยนี่มันเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องแต่งี้ก็ไม่ต้องคืนใช่ไหมใครก็เอาของมาฝากเราไว้ก็ไม่ต้องคืนใช่ไหมมันเรื่องอุสมานนุ่นแหละงั้นได้ไหมไอ้นี่มันเรื่องเฉพาะสมัยเราซูนุ่นหมายเราไม่เกี่ยวมึงจะมาขอคืนได้ยังไงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คุมหมดนะคุมหมดต่อมาوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ dan ambil dan ambil kamu hukum มันเขียนงั้นนะอัมเบนนะแต่ในกุรอานว่าไงวะอิดาฮะกัมทุมจับได้ยังดานอะปอบิลอไอเม็ดฟานะมันตกไปจริงๆไอตัวนี้คืออะปอบิลอไปดูหรือกลายเป็นอัมเบนอะปอบิลอวะอิดาไงดานอะปอบิลอกัมูฮุกุมอันตารอmanusia itu และเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ตัดสินชำระความอันตระอันตระแปลว่าระหว่างนี่ภาษาบาลีสันสกฤตระหว่าง manusia มนุษย์บาลีสันสกฤตระหว่างมนุษย์ด้วยกันเมื่อพวกท่านได้ชำระความตัดสินระหว่างมนุษย์ด้วยกันนี่พูดถึงว่ามนุษย์นะขอให้เป็นคนกันแล้วกันไม่ได้พูดว่าระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะไม่ใช่นะมนุษย์เพราะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรมเอาธรรมะเอาความถูกต้องเป็นเครื่องยุติโดยไม่ไปแบ่งแยกว่าเออนี่ถ้าเป็นมุสลิมก็เราก็ตัดสินเข้าข้างพวกเราเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่มุสลิมเราก็อัดมันเห็นนักไม่ใช่ว่าไปตามผิดตามถูกและเมื่อพวกท่านทั้งหลายชำระความตัดสินระหว่างมนุษย์นั้นอิตูนั้นมาจูโรยอัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาใช้กระตักเดชสำนวนว่ายะมุรุกุมและอัลลอฮ์นะทรงบัญชาใช้อันตะฮกุมูบิลอัดลิบะฮวะกามูฮุกุมดังนั้นจะลันยังอาเดลการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องตัดสินชี้ขาดดังนั้นจะลันยังอาเดลด้วยหนทางซึ่งเที่ยงตรงคือดังนั้นคืออาดีลันนั่นแหละนะดังนั้นคืออาดีลันก็คือด้วยกับความเที่ยงตรงนะยุติธรรมเป็นกลางนี่ใช้มาในคราเดียวกันใช่ไหมพอตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมดังนั้นคนมุสลิมที่ไปอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบางทีกลายเป็นผู้พิพากษาที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขายอมรับเพราะว่าอะไรเพราะคนมุสลิมถ้ามีความรู้เรื่องฟิกก็ก็สามารถในการที่จะไปตัดสินคดีความได้ให้กับกลุ่มชนที่มันไม่มีหลักชะรีอะฮ์ไม่มีกฎหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทำไมศาสนาอิสลามจึงแพร่หลายในแอฟริกาในแอฟริกาตะวันตกนะประเทศกีเนียประเทศกานาประเทศเซเนกัลประเทศอะไรต่ออะไรนะเยอะแยะ มาลีประเทศมาลีไม่ใช่น้ำผลไม้นะคนมุสลิมเนี่ยก็ไปอยู่ใกล้ๆใกล้เผาอะไรต่อเผาอะไรเนี่ยชื่ออะไรเผานิชานิชาวไง
นี้ชาวเดินนุ่งผ้าเตี่ยวอยู่ไล่ยิงไล่ขว้างหอกแรดใช่ป่ะอยู่แถวๆนั้นน่ะไอ้คนพวกนี้มันไม่มีกฎหมายพอเขารู้ว่ามันมีมุสลิมมาจากนู่นติมบักตูมาจากเมืองติมบักตูติมบักตูอยู่นะอยู่นาจากมาลีโบราณมาจากติมบักตูเนี่ยติมบักตูเนี่ยนะเขาเรียกเหมือนกับเป็นศูนย์กลางทางวิชาการสุราเขาก็ใช้ดินปั้นเอาโคนมาพอกนะแล้วคนที่นั่นนะเขาวัดกันว่าใครรวยเนี่ยเขาดูกันที่ตำราใครมีตำราภาษาอาหรับเยอะกว่าคนอื่นนะคนนั้นน่ะรวยก็ไม่ได้วัดกันที่สตังค์นะทิมบักทูเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางเขาก็ส่งคนพวกนี้ออกไปด่าว่ามันก็ไปลงอยู่ข้างๆไงเผาอะไรตาเผาอะไรเวลามันมีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยอย่างกับเรื่องฟารอเอสมีคนตายเขาก็ตัดสินให้แบ่งตามฟารอเอสตามอิสลามเห็นไหมก็ไปมามันก็กลายเป็นมุสลิมไปโดยปริยายพวกนี้ไม่ใช่มันก็กลายเป็นมุสลิมไปโดยปริยายใช่ไหมกระทั่งบาทหลวงนี่ลงมาพื้นที่ลงมากัน5 6คนนี่นะมากัน5 6คนก็มาถึงก็ตั้งโบสถ์เลยสร้างโบสถ์เสร็จก็ทำโรงพยาบาลใช่ไหมเพราะเป็นคณะมิชชันนารีไอ้พวกนี้เวลามันไม่สบายมันก็ไปหาหมอมันก็ไปหาบาทหลวงที่เป็นหมอสอนศาสนาไปแต่ถึงวันอาทิตย์เข้าโบสถ์ป่ะไม่เข้ายกเว้นมีของแจกก็เข้าแล้วถามว่าคนพวกนี้เป็นไรเป็นมุสลิมส่งเนี่ยตัวครูคนเดียวเนี่ยไปลงอยู่ข้างๆนั้นเนี่ยผ่านไป2เดือนน่ะเข้าอิสลามกันเกือบจะหมดเผ่าอยู่แล้วไอ้นี่ยังไม่ได้สักคนนึงผ่านไปเป็นปีไอ้ทางเจเรวาติงกันเขาก็ลงมานะสำนักวาติงกันเขาลงมาตรวจการลงมาดูบอกเฮ้ยมึงเลือกเหอะกับไม่ได้เรื่องหรอกพวกมึงนะ5คนยังเอาชนะไอ้คนเดียวไม่ได้ไปๆๆๆเลิกเห็นไหม เพราะฉะนั้นนี่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เน้นในการให้ความยุติธรรมแม้กระทั่งการให้ความยุติธรรมกับศัตรูทำได้ไหมทำได้อิสลามจึงไม่ได้ไปบอกว่าจงรักศัตรูฟังดูดีไหมสาวว่ามันสุดยอดนะรักศัตรูกระทั่งศัตรูยังรักเนี่ยนะแล้วมันจะเหลือความเป็นคนไหมล่ะใช่ไหมศัตรูง่ายๆศัตรูเนี่ยมันบุกเข้ามาบ้านเรามาข่มขืนเมียเรามาฆ่าลูกเราจงรักมันคนน่ะคนธรรมดาเนี่ยจะมีความรู้สึกรู้ไม่ว่าอะไรใครมันมาทำชู้กับเมียเราก็ปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรอย่าไปเคืองเขาเอาโหสิให้เด้องั้นเด้อความเป็นคนมันไม่หวงเลยได้ไงขนาดหงมันยังหวงกันเลยสัตว์บางชนิดมันยังหวงคู่ของมันเลยและนี่คนทำไมมันไม่หวงอ่ะใช่ป่ะอิสลามไม่สอนให้เราทำในสิ่งที่มันไปฝืนกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มันอาจจะทำได้ในบางกรณีบางคนบางรายแต่จะไปใช้โดยทั่วๆนะทำไม่ได้หรอกอย่างที่บอกว่าเขาตบแก้มขวาตบแก้มขวาท่านก็ตบแก้มท่านนะไอ้หันแก้มซ้ายเขาตบซ้ำเขาขโมยเสื้อท่อนบนท่านไปจงมอบท่อนล่างให้ไปด้วยถามว่าเอาไปใช้ทำได้แค่ไหนล่ะมันอาจจะเป็นคำสอนของนบีอีซาจริงแต่ในสมัยของท่านใช่ป่ะล่ะแต่ถามว่ามันเอาไปใช้ได้ทั่วไหมเห็นไหมดังนั้นศาสนาอิสลามไม่ใช้ให้เรานี่ไปรักศัตรูแต่ให้ความเป็นธรรมกับศัตรูทั้งที่ไม่ชอบนั่นแหละนะเพราะกุรอานว่าไงวะลายัจริมันนะกุมชะนานกอมินอะลาอัลลาตะอ์ดิลูอิอ์ดิลูวะอักรบุลิตตักวาอย่าให้ความชิงชังโกรธเกลียดที่มีต่อกลุ่มชนหนึ่งมาลากจูงพวกท่านทั้งหลายให้ขาดความยุติธรรมจงมีความยุติธรรมเถิดอันความยุติธรรมนั้นน่ะมันใกล้เคียงกับตักวามากที่สุดมันชิดกับตักวามันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากคนที่มีตักวากุรอานจึงใช้สำนวนว่ามันใกล้เคียงกับตักวาใช่ไหม
แต่สำหรับคนที่เป็นมุมินแล้วมันคือตัวเดียวกันกระทั่งคนที่มีความยุติธรรมซึ่งไม่ใช่มุสลิมนบีก็ยังเยินยอนบียังพูดถึงอย่างกษัตริย์นะญาชีเนี่ยที่นบีบอกให้ซอฮาบะห์อพยพไปอยู่ที่นั่นน่ะให้ไปยังกษัตริย์ที่นั่นมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งลายุซละมูอะฮาดุนอินดะฮูคนหนึ่งนะที่กษัตริย์นั้นจะไม่ถูกซอลิมแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมนบียังชมนะญาชีซึ่งตอนนั้นนะญาชีเป็นมุสลิมยังไม่ได้เป๊ะบอกให้ไปที่เมืองนั้นซึ่งมันมีกษัตริย์ที่จะไม่ซอลิมคนให้ไปยังแผ่นดินนั้นซึ่งเป็นอัรดุซิตตินเป็นแผ่นดินแห่งความสัตย์เวลาเขาพูดคำไหนแล้วเขาไม่ผิดคำเอธิโอเปียเนี่ยเพราะนั้นเอธิโอเปียเนี่ยนบีออกชื่อว่าเรียกว่าอัรดุซิตตินแผ่นดินแห่งความสัตย์เห็นไหมเพราะนั้นไอ้คุณสมบัติที่ดีเนี่ยถ้าใครเขามีเราก็บอกว่าเขามีก็เท่านั้นแหละบอกไปตามนั้นไม่ใช่บอกว่าโอ้ยทำไมจะมุสลิมเราไปพูดว่าเขาเป็นคนอาเดนน่ะไม่ได้หรอกคำว่าอาเดนในที่นี้ก็คือเขาไม่ดอเหลี่ยมใครเข้าใจยังถ้าเราจะตั้งว่าโอ้มุสลิมเท่านั้นแหละจะเป็นคนอาเดนแล้วก็คนอื่นล่ะจะว่ายังไงเห็นไหมอินนัลลอฮะนิมมายะอิซุกุมบิWasanya Allah Ta'ala itu sebaik-baik suatu mengajar ia akan kamu dengannya. Nah. Bahwasanya teaching Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanna itu.Sebaik-baik suatu เป็นสิ่งที่ดีที่สุดคำว่าสบายสวัตุนะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดตรงนี้นะหมายความว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นน่ะสิ่งที่ดีที่สุดmengajar ia akan kamu พระองค์ได้ทรงสอนพวกท่านทั้งหลายดังนั้นด้วยกับสิ่งนั้นแปลว่าที่อัลลอฮ์เนี่ยมันมีหลักคำสอนที่สวยงามมีข้อตักเตือนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์สอนพวกท่านทั้งหลายนะสบายบายสวัตุแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะสิ่งที่ดีที่สุดmengajar ia akan kamu พระองค์ได้ทรงสอนพวกท่านทั้งหลายดังนั้นด้วยกับสิ่งนั้นอะไรล่ะมานูไนอามานะมานูไนแปลว่าปฏิบัติตะดียะก็คือการปฏิบัติทรงมอบคืนอะไรก็ว่าไปเรื่องอามานะหรือใครเขามอบหมายให้เราทำการกิจอันใดเราก็ปฏิบัติจนกระทั่งลุล่วงใครเขามอบตำแหน่งอะไรให้กับเราเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับอามานะห์มาเพราะคำว่าอันตุอัดดุลอามานาติอิลาอะฮลิฮานี่มันความกว้างมันไม่ได้รวมว่ามันไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องการส่งมอบไอ้ของที่เขามาฝากเอาไว้แต่มันยังรวมถึงการที่เราจะมอบสิ่งที่เป็นอามานะห์สำคัญหรือก็คือตำแหน่งความรับผิดชอบต้องให้แก่คนที่เป็นอะห์ลีเข้าใจป่ะก็คือมอบงานให้ถูกกับคนมอบงานให้ถูกกับคน put the right man on the right job เขาว่างั้นวางคนที่ถูกลงบนงานที่ถูกเพราะการไปมอบหมายงานให้กับคนที่ไม่ใช่อาลีเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของวันกิยามะห์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาถามรอซูลุลลอฮ์ว่าเมื่อไหร่จะเกิดวันกิยามะห์รอซูลุลลอฮ์ก็ยังไม่ตอบหรอกเพราะว่าตอบไม่ได้เรื่องนี้ร
รู้ไม่แหละรอซูลุลลอฮ์รู้ไม่แหละจะเกิดวันกิยามะห์เมื่อไหร่ก็ทำเป็นไม่ได้ยินและนี่ก็ถามอยู่ได้ไม่ยอมเลิกซูลุลลอฮ์บอกว่านะอิซาวุซิดัลอัมรุอิลาไกรอะห์ลิฟันตะซิริซาอะเมื่อเรื่องราวที่มีความสำคัญถูกมอบหมายให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่อะห์ลีของมันท่านก็จงรอวันกิยามะห์เถอะเพราะนั้นมันเป็นอามานะห์ไงเวลาเราจะมอบตำแหน่งอะไรจะมอบหมายให้ความไว้วางใจกับเขาเนี่ยมันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นมีความเหมาะสมไหมเป็นอะห์ลีหรือไม่จะรู้ป่ะนี่ก็คือความจากอายะห์นี้แปลว่าไอ้คนที่จะไปคัดเลือกคนที่จะไปเลือกตั้งคนที่จะไปอะไรเนี่ยจะมอบหมายจะแต่งตั้งจะอะไรกันเกิดไอ้คนที่มันมีอามานะห์อยู่แล้วจะมอบอามานะห์เนี่ยให้แกอีกคนนึงเนี่ยต้องดูว่าไอ้คนที่เราจะมอบให้เนี่ยเป็นอะห์ลีหรือไม่มิใช่ใครก็ได้นะอันนี้โดยทั่วไปเป็นหลักบริหารโดยทั่วไปนะหรือไอ้คนที่ได้รับอามานะห์มาก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ที่หวนกลับไปยังคนที่เป็นเจ้าของอามานะห์นั้นก็คือคนที่เขาเลือกคนที่เขามอบมองกลับกันก็ได้เช่นคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยคนเขาไปเลือกมาแล้วใช่ป่ะเลือกตั้งกันมาก็ถือว่ามีอามานะห์ที่ประชาชนนี่เขามอบให้เราได้ฐานะของความเป็นผู้แทนราษฎรมาเมื่อเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของผู้แทนโดยนำประโยชน์นั้นกลับมายังประชาชนไม่จะเอาประโยชน์มาเข้าตนนี่เรื่องเดียวกันนะต่อมาอินนัลลอฮะกานะซะมีอันบะศีรอบวซอยาอัลลอฮ์ตะอาลาอิตุอัดัลลาฮิยาตุฮันยังอามัดมันดังอัรบารังยังดิกาตะออรังลากีdikata orang lagi amat melihat barang yang diperbuat orang bahwasanya tajing Allah Ta'ala itu perung Allah Subhanahu Wa Ta'ala nan adalah ia perung nan song pen prapu pen jau maksudnya kei pen nah dia jawa kana pewa kei pen Tuhan nah kei pen prapu pen jau laka tuan ni mai pen ngay.อันนี้แปลว่าไปเลยคำว่ากาหน้าเนี่ย ismr ตัวเนี้ยอัลลอฮ์อิสกอดนะอิสลอดว่าไปอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้ายังอามัดมันดังรทรงพระผู้ทรงได้ยินยิ่งได้ยินอะไรบารังยังดิกาตอโอรังสิ่งที่คนมันพูดกันนี่ภาษาพูดบารังยังดิกาตอโอรังสิ่งที่คนมันพูดLagi amat melihat barang yang diperbuat orang อีกทั้งทรงแลเห็นยิ่งถึงสิ่งซึ่งคนมันทำไอ้คนมันทำเนี่ยอัลลอฮ์ก็แลเห็นไอ้คนมันพูดอัลลอฮ์ก็ได้ยินนะใครทำอะไรไว้เนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดใช่ป่ะใครทำอะไรไว้เนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดแหละง่ายๆตรงเนี้ยซะมีอันบะซีรอตัวเนี้ยอัลลอฮ์มีซิฟัตซัมได้ยินกระทั่งในใจมันใจมันพูดอะไรเนี่ยยังได้ยินเลยบะซีรันเห็นจนกระทั่งก้นหัวใจมันทะลุทะลวงไปยันไหนนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอามานะห์นี้บางทีมันก็เป็นเรื่องที่คนไม่เห็นใช่ป่ะคนมองไม่เห็นว่าเหมาะไม่เหมาะหรือว่าคนคนนั้นทำจริงหรือไม่เนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่เห็นนะอย่างกับอามานะห์เนี่ยเราเป็นคนมีอามานะห์เนี่ยคนอื่นมองเห็นไหมคนที่ไม่รู้จักกันจริงๆบางทีก็ไม่รู้นะว่าคนคนนี้มีอามานะห์หรือเปล่าเห็นภาพภายนอกสาวว่ามันดีกูโก้ว่าเอาก็จริงโอ้โหไอ้นี่แหละตัวกินเลยใช่หรือเปล่าใช่ป่ะมี
บัญชีหางว่าวอื้อเลยคดีเพียบใช่ไหมแต่อัลลอฮ์น่ะรู้เห็นหมดแหละบางคนน่ะพูดน่ะสาว่าจะดีไงพูดสาว่าจะมีอามานะสาว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตไอ้ความซื่อสัตย์มันไม่ใช่เรื่องพูดพี่น้องมันเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องปฏิบัติใช่มั้ยไอ้คนคนหนึ่งอยากจนคนแค้นสตุ้งสตังไม่มีแบงค์พันไม่เคยจับไอ้ฟอนมัดเป็นมัดเนี่ยเบิกมาใหม่ๆนี่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไปเดินเที่ยวเปล่าประกาศว่าฉันเป็นคนมีอามานะนะฉันเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจได้นะเชื่อมได้มั้ยลองมันได้จับแบงค์พันใหม่ๆกินหอมๆนะกินออกมาจากไอ้นั่นมันจะอดน้ำลายไหลได้หรือเปล่าอีตอนนี้มันยังไม่มีโอกาสมันก็พูดได้ว่ามันเป็นคนมีอามานะมารับรองตัวเองแต่พอรามมันไปได้ของมันนี่มาไม่แน่หรอกมันอาจจะยักยอกก็ได้ไอ้คนที่จะมายืนยันนี้ต้องเป็นคนที่อะไรอยู่ก็ของมันนี่แต่เขาไม่เอานี่แหละมีอามานะเช่นคนที่อยู่ที่ไหนคนอยู่โรงกระสาบบ้างคนอยู่โรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นน่ะโอ้โหวันนึงเนี่ยแบงค์5แบงค์อะไรต่ออะไรมันตัดอยู่ข้างหน้ามันวิ่งกันว่อนเลยเด้อใช่รึเปล่าเหรียญกระสาบอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเม้มมาไปใส่กระเป๋ากลับบ้านสักเหรียญนึงอย่างเงี้ยใช่มั้ยคนพวกนี้แหละมันมีอามานะคือมันไม่เอาถ้าเอานี่ก็อย่างว่าแล้วติดคุกหัวโตมั้ยนั่นน่ะอย่างงั้นน่ะคุยได้ว่ามีอามานะนะเพราะฉะนั้นเรื่องอามานะนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรู้ทรงเห็นถึงการปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคลอ้าวต่อมา15นาทีเปลี่ยนเล่มไหมเนี่ยต่อก็ได้หน่อยนึงนะไม่กี่บรรทัดอายังيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Hei segala mereka yang beriman taat kamu akan Allah Ta'ala dengan ikut Quran Hei segala mereka yang beriman Oh banda bukun seng mi satta thang mod thang muan ตออัตอุลิกามูอากันอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ท่านทั้งหลายนั้นจงภักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอีกดกุรอานด้วยการปฏิบัติตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดังตออัตอุลิกามูอากันรอซูลดังนั้นอีกดซุนนะและพวกท่านทั้งหลายนั้นก็จงปฏิบัติตามเชื่อฟังรอซูลดังนั้นอีกดซุนนะด้วยการปฏิบัติตามซุนนะนะDan segala yang ampunya pekerjaan และบรรดาผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวการกิจนะ pekerjaan แปลว่าการกิจบรรดาผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวทั้งหมดในนี้ก็คือใครอุลิลอัมรีวะลียุลอัมรีไอ้คำว่ายังอัมปุญโยปกริจาอันคือวาลีอุลอัมนะไอดานเนี่ยมันอัตอฟก็หมายความว่าจงตออัตเชื่อฟังต่อบรรดาผู้นำนั่นเองนะผู้ที่อะไรเป็นวาลีอุลอัมซึ่งเขาก็จะอธิบายสองอย่างก็คือหนึ่งผู้นำที่เป็นผู้ปกครองสองผู้นำที่เป็นปราชญ์เป็นนักวิชาการApabila majuro mereka itu dengan taat Allah dan Rasulnya เมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้มีบัญชาใช้ด้วยการตออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แปลว่าเราจะตออัตเชื่อฟังต่อคนเหล่านี้ที่เป็นผู้นำหรือเป็นวะลีอุลอัมร์เนี่ยเงื่อนไขมันก็คือไอ้คำสั่งนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนาก็คือสอดคล้องกับการเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลจะไปค้านกับอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้เฉพาะตรงประโยคนี้ได้มาอะไรบ้างดูดิการเชื่อฟังอัลลอฮ์
มีเงื่อนไขผูกพันแยกกันไม่ได้ว่าจะต้องเชื่อฟังนบีการเชื่อฟังนบีก็คือการเชื่อฟังอัลลอฮ์เหตุนั้นจึงได้ตออัตประเภทที่1เรียกว่าอิตออะห์มุตละกออิตออะห์มุตละกอก็คือการภักดีเชื่อฟังโดยสิ้นเชิงก็คือเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเป็นอันเดียวกันอันเนี้ยโดยสิ้นเชิงไม่มีเงื่อนไขนะเพราะอะไรเพราะรอซูลลอฮ์ใช้ด้วยกับวะฮีจากอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ตามอำเภอใจนะอัติอุลลอฮ์วะอัติอุรรอซูลมันอัตออัรรอซูลฟะกัดอัตออัลลอฮ์มันก็จะผูกพันกันอยู่เงี้ย2อิตออะห์มุกัยยะดะห์คือการเชื่อฟังภักดีที่ถูกกำหนดเงื่อนไขเอาไว้ก็คือการเชื่อฟังต่อมนุษย์ที่เป็นผู้นำจะเป็นนักปราชญ์ก็ดีจะเป็นผู้ปกครองก็ดีอันนี้มีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คืออินนามัตตออาตุฟิลมารูฟอันที่จริงการตออัตเชื่อฟังนั้นอยู่เฉพาะในเรื่องที่เป็นความดีเท่านั้นอิลาตออัตลิมักลูกินฟีมาซียะติลคาลิกีกล่าวคือย่อมไม่มีการตออัตเชื่อฟังสำหรับบุคคลที่เป็นมักลูกในการฝ่าฝืนมาซียะต่อพระองค์อัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างนะมักลูกนอกเหนือจากนบีเนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือจะตามเข้าได้ก็เฉพาะส่วนที่ดีไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาแต่อันไหนน่ะมันไปขัดแล้วเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของรอซูลอันนี้ไม่ต้องเชื่อฟังเนี่ยเราก็ได้2ประเภทแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะอัติอุลลอฮะวะอัติอุรรอซูละเขาเรียกตักรารุลอาเมนอาเมนก็คืออัติอูคำสั่งว่าจงตออัตเนี่ยกล่าวซ้ำกันทั้งคู่อัติอุลลอฮ์อัติอุรรอซูลและอันเดียวกันเลยใช้อัติอูอัติอูพอมาถึงวะอูลิลอัมริมิงกุมไม่กล่าวแล้วไม่ได้บอกวะอัติอูอูลิลอัมริมิงกุมไม่ได้บอกนะเพราะนั้นอุลิลอัมริมิงกุมเนี่ยจึงเป็นอิตออะห์มุกัยยะดะห์คือมันมีเกณฑ์ของมันเกณฑ์ก็คือเงื่อนไขนะเพราะนบีนะท่านไม่ใช่ให้เราทำชั่วอยู่แล้วมีไหมนบีใช้เราทำชั่วมีไหมไม่มีนบีใช้เราให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะนั้นมันก็โดยสิ้นเชิงไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าคนล่ะแม้กระทั่งจะเป็นผู้นำจะเป็นคอลีฟ่าหรือว่าจะเป็นอะไรหรือจะเป็นอุลามาก็ตามทีบางทีมันก็ใช่ไปทำในเรื่องที่ไม่ถูกเพราะมันเป็นคนมันไม่ใช่มะซูมเข้าใจยังไม่ใช่นบีนะทีนี้ฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอิน ฟะรุดดูอิลัลลอฮิวัรรอซูลMaka jika berbintah kamu pada kias waktu ดังนั้นถ้าหากพวกท่านทั้งหลายถกเถียง berbintah ค้านกันนะ pada kias waktu ในการเทียบเคียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดMaka kumbali oleh kamu akan dia kepada kitabillah พวกท่านทั้งหลายก็จงหวนกลับหมายความว่าจงนำเอากลับอากันดียอไอสิ่งที่เถียงกันน่ะkepada kitab Allah กลับไปยังคำพีของ Allah ด้านkepada Rasul และกลับไปยัง RasulPada masa hayatnya ในเวลาการมีชีวิตของนบีคือขณะที่นบีมีชีวิตก็ไปหานบีให้นบีตัดสินไอเรื่องทะเลาะกันเนี่ยดานเกิดpada hadits งานและหวนกลับไปยังหะดีษของท่านนบีkemudian daripada wafatnya ภายหลังจากการวาฟาตของท่านนบีตรงนี้คืออะไรจริงๆแล้วคำว่าอัติอุลลอฮ์วะอัติอุรรอซูลนี่เขาอธิบายอย่างนี้
ซัยยิดอามีนท่านซัยยิดอามีนรอฮิมะฮุลลอฮ์นะท่านสอนตัฟซีรในตอนกลางคืนหลังละหมาดตะเราะวีห์จนกระทั่งถึงซุบฮ์หรือถึงช่วงกินข้าวซุบฮ์เนี่ยทุกคืนในเดือนรอมฎอนอันนี้ครูเล่าให้ฟังและนี่เป็นคำอธิบายซึ่งสอดคล้องกับหนังสือตัฟซีรยะลาลีนคำว่าอัตีอุลลอฮ์อิชารัตไปยังกีตาบุลลอฮ์จงเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยเชื่อฟังยังไงล่ะวะมึงอิกุตอากันกีตาบอัลลอฮ์ก็คือปฏิบัติตามกุรอานนี่คือกีตาบุลลอฮ์วะอัตีอุรรอซูลอิชารัตไปยังซุนนะก็คือปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอุลิลอัมริมินกุมนี่คืออิจมาให้ปฏิบัติตามบุคคลที่เป็นปราชญ์แน่นอนซอฮาบะห์ตะบีตะบีอีนนะตะบีตะบีอีนคืออุลามะมุสตะฮิดีนทั้งหลายแหล่นี่คนเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในซีกหนึ่งของคําว่าอุลิลอัมริมันไม่ใช่ผู้ปกครองอย่างเดียวคือมันเป็นผู้รู้ด้วยอะห์ลุลอิลม์เมื่อเขามีอิจมาเห็นพ้องตรงกันก็ให้ปฏิบัติตามนี่คืออันที่3คืออิจมานะส่วนที่บอกว่าฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอ์ฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลดังนั้นถ้าพวกท่านทั้งหลายถกเถียงกันขัดแย้งกันฟีชัยอ์ในสิ่งหนึ่งเป็นนักกีรอชัยอ์ตัวเนี้ยเป็นนักกีรอในสิ่งหนึ่งสิ่งไหนอ่ะสิ่งที่มันไม่มีตัวบทกำหนดชัดเจนเกรมันซุสอะไรเพราะถ้ามันมีตัวบทกำหนดชัดเจนดาราละมันก็อียะมันเด็ดขาดมันจะมาเถียงกันทำไมล่ะเพราะนั้นไอ้ที่เถียงกันได้นี่แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวบทเด็ดขาดให้ทำไงฟารุดดูฮุอิลลอฮิวะรอซูลก็ให้นำสิ่งนั้นนะกลับไปยังอัลลอฮ์และรอซูลกลับไปไหนอ่ะกลับไปหากิตาบุลลอฮ์และซุนนะแปลว่าอะไรเนี่ยก็พูดอยู่แค่นี้ไอ้ที่พูดกันเนี่ยพี่น้องถ้าขัดแย้งกันให้กลับไปหากิตาบุลลอฮ์และซุนนะมันคืออะไรล่ะก็ตอนแรกทำแล้วล่ะใช่ป่ะล่ะก็ตอนแรกสั่งแล้วว่าให้ตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ก็แปลว่าให้ตามกิตาบุลลอฮ์ให้เชื่อฟังรอซูลแปลว่าตามซุนนะก็ตามแล้วแหละแล้วมันยังเถียงกันอีกอ่ะแล้วว่าให้กลับไปหากิตาบุลลอฮ์หรือซุนนะอีกกลับยังไงลงว่าดิเทียบเลยเด็กนี่แหละกิยาสให้ไปเทียบดูในกิตาบุลลอฮ์หรือซุนนะเพราะว่ามันดูมาแต่กะแรกแล้วมันยังไม่เจอไงถึงได้ทะเลาะกันน่ะใช่ไหมก็มาดูมาแล้วพอดูมาแล้วเฮ้ยมันยังไม่ได้เอาไงวะเอากลับไปดูใหม่พอกลับไปดูใหม่นี่เขาเรียกเทียบเคียงแล้วอันไหนมันมีตัวบทไอ้อิลามมันคล้ายกันก็เอาลองดูเทียบกันดูกิยาสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่ว่าเนี่ยอุลิลอัมริมิงกุมเนี่ยคอลีฟะรอชิดูนนี่เข้าหมดไอ้มะมุสัยดูนเข้าหมดกุดอดฮุกกามบรรดากอตีบรรดาฮาเกมเข้าหมดนี่คือคำอธิบายของซัยยิดอามีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ละวันที่ฉันจะไปโต้ชีอะห์นี่นะก็คุยกับครูในเรื่องนี้วันนั้นไม่ได้คุยอายะห์ไหนเลยคุยอายะห์นี้อายะห์เดียวเวลาไปโต้กับชีอะห์ที่อะไรนะศูนย์บิ๊กไทยคลองหนึ่งกุลามาลีชื่อกุลามาลีหัวหน้าก็อุลามะลีไม่ได้ยกต้นอื่นเลยยกต้นนี้แหละไอเราได้ติวแล้วที่จะไปส่งยอด้วยส่งครูด้วยจะไปดอนเมืองนั่งรถไปดอนเมืองตอนนั้นยังไปขึ้นกันที่นู่นนั่งคุยกันไประหว่างทางนะอัลลอฮ์คุยอายะห์นี้อายะห์เดียวเลยแล้วก็ไม่นึกหรอกว่าไอทั้งฝ่ายนู้นเขาจะเตรียมต้นนี้ต้นอื่นบริบรึกไม่เตรียมดันเตรียมต้นนี้โอ้นะบอกว่าไปนู่นแล้วขอดูอด้วยก็มีการพิปรายกันแต่ปรากฏผลสรุปก็คืออะไรรู้ไหมผลสรุปก็คือฉันเนี่ยไม่ดีเพราะส่งเสียงดังเวลาพูดมันไม่มีไมโครโฟนพูดในบ้านเถียงกันในบ้าน
เขาบอกว่าลีเสือสมิงนำเสียงดังแค่นั้นแหละตกลงไอ้ที่กูถามมึงไม่ได้ตอบกูเลยเนี่ยมาหาว่ากูเสียงดังอย่างเดียวเนี่ยดูดิเนี่ยอายะห์เนี่ยเพราะประเด็นมันก็คือว่าเขาอ้างตรงไหนเลยอิหม่าม12อุลิลอัมริมิงกุมเนี่ยอุลิลอัมวะลียุลอัมของเขาเนี่ยคืออิหม่าม12นะใช่ป่ะประเด็นมันก็คือแล้วมันใครแหละทำไมไม่กำหนดมาเลยเดี๋ยวเชิญนะบอกไปเลยที่ตามอิหม่าม12คนบอกให้มันชัดไปเลยสิแล้วต้องมาเถียงกันอีกพอเถียงกันเลยให้กลับไปดูในกุรอานนะดูกุรอานในหะดีษเจอมั้ยล่ะในกุรอานนะโอ้ยตามไซนาอาลีเนี่ยยังไม่เจอเลยใช่ป่ะเรื่องที่เป็นตัวบททางศาสนาในเรื่องอากีดะห์ของเขาเนี่ยคือต้องเชื่อในอิหม่าม12ใครไม่เชื่อในอิหม่าม12นี่ฟาวหมดถึงแม้จะเชื่อไซนาอาลีไซนาฮัสซันก็ตามถ้าไม่เชื่อคนอื่นเนี่ยเสร็จมันควรจะเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดแน่นอนชัดเจนไหมจะต้องมานั่งตีความกันอีกต้องไปอาศัยหะดีษมาอธิบายเช่นเขาบอกอักีมุศอลาจงดำรงการละหมาดตีความเป็นอย่างอื่นได้ไหมจงจ่ายซะกาตตีความเป็นอย่างอื่นได้ไหมถึงเดือนรอมฎอนให้บวชตีความเป็นอย่างอื่นได้ไหมไอ้นี่อะไรจะต้องมานั่งตีความกันดีว่า12คนมันอยู่ตรงไหนวะไปเอาหะดีษมาอธิบายแล้วถามว่าหะดีษมันไม่ซอฮีห์แล้วมันจะได้ไหมล่ะมันก็ไม่พ้นเอาเรื่องสบับนูซูลมาอธิบายซึ่งมันก็ต้องไปเข้าตรวจสอบสายรายงานแต่กุรอานเนี่ยต้องตรวจสอบสายรายงานปะไม่ต้องแล้วทำไมถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญขนาดนี้ตัวฮันพูดชัดๆไปเลยไม่ดีกว่าเหรอมานั่งเถียงกันทำไมเพราะไอ้ที่เถียงกันมันไม่ใช่ใครที่ไหนนะเราไม่ได้ไปเถียงกับเขานะว่าใครบ้าง12คนนะใครเป็นอิหม่ามบ้างชีอะห์เนี่ยมันไปเถียงกันเองพอคนนึงตายมันไปตามหาล่ะใครวะใครจะเป็นต่อเอาให้สัตยาบันคนนี้พอคนนี้พอถามคนนี้ท่าทีเป็นไงเฮ้ยไม่เข้าท่าเว้ยย้ายไปหาอีกคนนึงแล้วมันก็แตกเป็นกลุ่มอะไรตะกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรตะกลุ่มอะไรถ้ามันมีหลักฐานยืนยันออกชื่อชัดเจนตามที่ระบุว่าเป็นหะดีษจากนบีนะแล้วทำไมชีอะห์จึงแตกเป็นพวกอื่นล่ะเพราะเขามีหะดีษเขาเลยหะดีษเขาน่ะบอกเลยว่านบีว่าคนแรกก็คือท่านอาลีถัดไปก็คือฮะซันถัดไปก็คือฮุเซนถัดไปก็คืออาลีไซนุลอาบิดินถัดไปก็คือมุฮัมมัดอัลบาเกตถัดไปก็คือญาฟัรอัสซอดิกถัดไปก็ลายๆแล้วจนกระทั่งถึงอิหม่ามมะฮดีอัลมุนตะซอรออกชื่อไว้เสร็จเรียบร้อยออกชื่อไว้แล้วทำไมชีอะห์กลุ่มอื่นมันจึงไม่รู้ว่าไปหาคนอื่นทำไมใช่ป่ะเพราะเวลาท่านไซนาฮุเซนเสียชีวิตลูกชายของท่านคืออาลีไซนุลอาบิดีนอาลีไซนุลอาบิดีนไอ้ฝ่ายหนึ่งมันก็ไปหามุฮัมมัดอิบนุลฮานาฟียะซึ่งเป็นพี่น้องกับไซนาฮะซันฮุเซนแต่คนละแม่ไปให้สัตยาบันกับมุฮัมมัดอิบนุลฮานาฟียะใช่ป่ะแล้วแกก็บอกว่าถ้าไซนาอาลีเขาระบุไว้เลยว่าหลังจากเขาเนี่ยมันคือใครและไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบสวรรค์นรกเนี่ยนะฟังให้ดีนะแกก็บอกไอ้พวกชีอะห์พวกนั้นบอกฟังให้ดีนะย่อเราเนี่ยจะป้อนข้าวจะป้อนอาหารมันยังร้อนอยู่นะย่อเราเนี่ยเป่าจะเอามาใส่ในปากเราเนี่ยกลัวจะพองแล้วมันเป็นไปได้ยังไงถ้าไอ้เรื่องนี้มันสำคัญถึงขั้นจะตกนรกหมกไหม้เนี่ยย่อเราไม่บอกเราน่ะเนี่ยมุฮัมมัดอิบนุลฮานาฟียะห์บอกว่าเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ไงว่าย่อเราไม่บอกเราไปเที่ยวบอกกับคนนั้นคนนี้ว่าหลังจากท่านเนี่ยคือใครเป็นอิหม่ามละใครมีตะใครตะใครตะใครไม่เชื่ออย่างนี้เลยลงนรกอย่างเดียวเนี่ยถามว่าก็แค่ข้าวจะป้อนใส่ปากเนี่ยยังไม่ให้ร้อนถ้าเกิดเข้าไปในปากเรายังพองเลยยังกลัวขนาดนี้นะถามว่าแล้วย่อเราจะไม่บอกเราเชื่อไอ้พวกนั้นเลยชิ่งหมดเลยชิ่งไปหาคนใหม่ใช่ไหมพออาลีไซนุลอาบีดีนเสียชีวิตฝ่ายหนึ่งไปหามุฮัมมัดอัลบาเกตอีกฝ่ายหนึ่งไปหาท่านอิหม่ามเซดอ่ะไปหาอิหม่ามเซดไปหาทำไมเลยอิหม่ามเซดก็ในเมื่อเขาออกชื่อไว้แล้วอะเห็นไหมพอมุฮัมมัดอัลบาเกตเสร็จเรียบร้อยไปต่อจาฟาร์อัสซาดิกอีกฝ่ายนึงไปหาอีกฝ่ายนึงยกอิสมาแอนเพราะตายก่อนแล้วก็บอกอิสมาแอนไม่ตาย
ก็กลายเป็นพวกอิสมาอิลียะพวกบูฮาราพวกอะไรบ้านเราแต่กันเต็มเลยเป็นพวกอะไรตะพวกอะไรเยอะแยะไปตามหาตัวอิแมกันน่ะตามหาตัวอิหม่ามของพวกเขาใช่ป่ะตกลงมันขัดแย้งไหมล่ะมันชัดเจนไหมล่ะมันไม่ชัดเจนไงนะทีนี้ไอ้การที่เราจะกลับไปเทียบกุรอานนะพี่น้องนะคือไอ้ตัวครูน่ะมันก็พูดกันจังเลยว่าหวนกลับไปดูกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะไอ้อย่างเราเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยนะจะรู้หลักกิยาสเนี่ยก็ต้องอาศัยอุลามาอยู่ดีนั่นแหละเข้าใจป่ะมันพ้นอุลามาไปไม่ได้หรอกจะตามกิตาบุลลอฮ์น่ะตามยังไงไปเอาเล่มแดงมานั่งอ่านเงี้ยไปเอาเล่มแดงภาษาไทยน่ะมานั่งอ่านหรือไงถามหน่อยดิถ้าไม่เรียนเนี่ยแล้วไม่อาศัยแนวทางอุลามาที่เขาพูดกันไว้เรื่องวิชาตัฟซีรอุซูลุตัฟซีรสบับนุซูลนาซิกมันซุกหน้าหลังแค่พว่างถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่ได้หรอกนี่เขาทำต้องอาศัยอุลามาซุนนะห์ล่ะอย่างเรานี่รู้ไหมไอ้ต้นเนี่ยสายรายงานมันสวยแฮะไอ้สายรายงานมันไม่สวยแฮะรู้ไหมไอ้ดิษนี้เป็นไงมาก่อนมาหลังมันก็ต้องอาศัยอุลามาอยู่ดีจนกระทั่งถึงกิยาสแหละอิจมาก็มีอุลามารายงานไอ้อย่างเราจะรู้ได้ไงว่าอิจมาข้อนี้ก็มีรายงานมาสายรายงานถูกต้องอย่างเราคือพูดเหมือนกับเข้าเด็กกับตัวเองเลยพูดเหมือนกับกระโดดเข้าไปได้ด้วยกับตัวเองนะไม่ต้องอาศัยอุลามาใช่ไหมอินกุนตุมตุมินูนบิลลาฮิวัลยาวมิลอาคิรให้ทำอย่างนี้Jika ada kamu itu beriman dengan Allah Ta'ala หากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ด้านหริยังอาคิรและวันสุดท้ายถ้าเชื่อ Allah เชื่อวันกิยามัตให้ทำอย่างนี้คือตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะอิจมะกิยาสหรือว่าง่ายๆก็คือให้เชื่อในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะนะสองอันเนี่ยต้องยึดก่อนเลยเพราะมันเป็นดะลีลนักลีเป็นตัวต้นอิจมากับกิยาสก็แตกออกมาเขาเรียกว่าแยกย่อยออกมาต้องเชื่อในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะนี่ไอคนที่ไม่เชื่อในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะไม่ปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะโดยเจตนาเนี่ยเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกไหมไม่มีสิเพราะว่าถ้าเชื่ออัลลอฮ์และรอซูลต้องเชื่อในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะอันนั้นการไม่เชื่อในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะก็คือปฏิเสธกิตาบุลลอฮ์และซุนนะไอ้นี่คือคนที่เป็นกาเฟรวะลิยาตุบิลละเพราะนั้นในการที่เราจะไปพูดชุยๆพูดแบบสบายปากนะไอ้คนพวกนี้มันไม่ตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะทำแต่แล้วก็มึงน่ะตามอยู่คนเดียวแล้วไปว่าเขาบอกว่าไม่ตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮุกมคืออะไรฮุกมแปลว่าไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อวันสุดท้ายผู้กรมตักฟีดเขาแล้วเข้าใจยังไปเที่ยวพูดว่าเราน่ะตามอยู่กลุ่มเดียวพวกเดียวคนอื่นน่ะเขาไม่ตามใช่ป่ะซาลิกะคัยรุวะอะห์ซานุตะวีลาบรมุลอยังดิมักียนอิตุกุมบาลิkepada Allah ขึ้นใหม่ยังดิมักียนอิตุสิ่งดังกล่าวนั้นน่ะกุมบาลิkepada Allahคือการหวนกลับไปยังอัลลอฮ์ดานรอซูลและรอซูลอิตูเตอร์เลเบห์บายบากิกามูคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกท่านทั้งหลายเตอร์เลเบห์บายดีที่สุดดาริปาดาเบอร์บินตอยิ่งกว่าการถกเถียงใช่ป่ะให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลมันไม่ใช่กลับไปเพื่อหาฮุกมข้อนั้นอย่างเดียวนะพี่น้องนะเข้าใจไหมบางคนบอกมันต้องให้ได้ข้อชี้ขาดว่าฮุกมข้อนั้นมันคืออะไรบางทีมันก็ไม่ได้แต่มันกลับไปแล้วเนี่ยมันก็มีมูลทั้งสองข้างอะทั้งที่ว่าได้และก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมแต่เราได้กลับไปยังกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วมันก็คงจะต้องปล่อยไว้อย่างนั้นว่าเสียก็ไม่เสียได้ก็ไม่ได้ว่าไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็คงต้องอยู่กันงั้นมันดีกว่าการทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นบางเรื่องนะต้องต่างคนต่างทำกันไปเพราะมันได้แค่นั้นทำไมอ่ะก็มันก็ต้องไปดูประเด็นอื่นดิกิตาบุลลอฮ์ว่าไงว่าอย่าแตกแยกกันอย่าทะเลาะกันอ้าวก็ไอ้นี่มันมองสองมุมได้แล้วมันจะมาทะเลาะกันทำไมไอ้นี่พูดกันนะที่พูดกันทุกวันเนี่ยพูดต้องการเอาข้อชี้ขาดในประเด็นมัสอะลานั้นเพียงอย่างเดียวโดยไม่พิจารณา
ประเด็นอื่นที่บอกว่ากลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์น่ะถ้าเรื่องมันเห็นต่างกันเนี่ยทำยังไงลองว่าดิก็อย่าเอามาทะเลาะกันไงในกุรอานวะลาตะฟัรรอกูอย่าแบ่งกลุ่มไงไอ้นี่พอเห็นไม่ตรงกันเดิมอยู่ด้วยกันพอเห็นไม่ตรงกันเป็นไงแตกกูแยกไปแล้วเห็นไหมดานกาตอดังงานปีกิรอนและเป็นการพูดด้วยกับความคิดจริงป่ะเวลามันกิยาสแล้วมันหาข้อยุติยังไม่ได้บางมัสลามันมีอย่างนั้นไอ้นี่มาพูดกันอยู่ได้ซึ่งมันเป็นทัศนะเมื่อมันเป็นทัศนะมันเป็นความคิดก็ปฏิบัติกันไปก็แล้วกันอย่ามาทะเลาะกันเพราะอะไรแหละเพราะที่เราปฏิบัติตามนั้นน่ะเพราะเราได้ถามผู้รู้แล้วผู้รู้ที่เราเชื่อเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเป็นอย่างนี้เราก็ถือตามนั้นฟัสอลูอะห์ลัซซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ลามูนกุรอานบอกว่ากุรอานก็บอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่าไปตามนั้นใช่มั้ยจะเอาทัศนะมาห้ามหันกันทําไมนะดานเซเอละเอละกะซึดอฮันคีดและเป็นการสิ้นสุดการจบคําว่ากะซึดอฮันเป็นการจบเป็นการสิ้นสุดเซเอละเอละที่สวยงามเป็นที่สุดนั่นแหละเป็นที่กลับที่ดีที่สุดเป็นที่สวยงามที่สุดแต่ทุกวันนี้แปลว่าไงจบไหมถ้าเราตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์จริงๆนะจบไหมเรื่องเรื่องมันต้องจบจบยังไงก็จบทั้งที่มันไม่เห็นตรงกันนั่นแหละมันจบแล้วจะไปพูดเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้แต่ถามว่ามีประเด็นที่จะทำให้มันเคลียร์ไหมล่ะในสองอันที่ว่ามันค้านกันมีไงว่าอูลิลอัมรีมิงกุมก็กุรอานบอกแล้วก็ฟังสิกุรอานบอกให้ฟังผู้นำไงถ้ากรณีมันเป็นปัญหาข้อปีกย่อยสองอันเนี่ยมันเอาชนะกันไม่ได้มันถูกทั้งคู่เนี่ยหรือมีมูลด้วยกันทั้งคู่เนี่ยทำยังไงก็กลับไปดูกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์กิตาบุลลอฮ์ว่าไงเชื่อฟังผู้นำไงซุนนะห์ว่าไงให้เชื่อฟังว่าอัลตีอูมารออากุมเชื่อฟังบรรดาผู้นำของพวกท่านทั้งหลายก็นี่ไงตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วผู้นำว่ายังไงก็ถือเป็นอันสิ้นสุดจบลงอย่างสวยงามแต่คนมันตะแบงมันจะไม่เอาตามนั้นมันก็ไม่มีวันจบเรื่องนะคือกุรอานนะบอกไว้แล้วซุนนะห์บอกไว้แล้วหลักการศาสนานะมีข้อสรุปของมันไม่มีปัญหาหรอกสามารถจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้หรือได้ข้อยุติเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ที่มันไม่ยุติคือคนมันไม่เลิกนะวัลลอฮุอะลัมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุม